สนับสนุนโดยไวต้าเซนส์ปัดกวาดไขมันลดคอเลสเตอรอลปรับสมดุลระบบขับถ่ายหากคุณมีปัญหาเหล่านี้ปวดเมื่อยไม่มีสาเหตุมีไขมันส่วนเกินมีคอเลสเตอรอลนอนไม่ค่อยหลับขับถ่ายไม่ปกติถ้าอยากหายต้องทานไวต้าเซนส์เห็นการเปลี่ยนแปลงใน7วันด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นำเข้าจากต่างประเทศพิเศษเฉพาะเดือนมกราคมปกติ 2,250 หรือ 1,190 ซื้อตอนนี้รับฟรีกระเป๋าอเนกประสงค์และครีมนวดอโรมาช่วยผ่อนคลาย1หลอดโทร02-290-0999หรือ1577กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับเมื่อกี้พอดีว่าเราเหลือเวลาน้อยใช่ก็เลยต้องขออนุญาตคุณธนิตโสรัตน์นะคะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านวันพรุ่งนี้แทนเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยเหรอค่ะแห่งประเทศไทยโดยสอท.ตอนนี้ไม่ใช่แห่งประเทศไทยแล้วมั้งฮะเห็นในหนังสือพิมพ์ยังใช้ตำแหน่งนี้อยู่เลยนะคะแห่งฉันแห่งเธอไม่ต้องแบ่งกันตกใจหมดเลยแต่ว่าเราหาข้อมูลมาผิดอีกแล้วหรือเปล่าแล้วนี่เป็นแบ่งข้างกันแบ่งค่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายถ้าแบ่งฝักนี่ก็ถ้าเป็นสตอแบบปักใต้ก็แบ่งกันกินหรือถ้าแบ่งฝักแบบนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมแบ่งพวกแบ่งเหล่าค่ะอันนี้คุณถนอมคนเดิมกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเรียบๆค่ะทีนี้ก็เมื่อกี้พูดถึงประเด็นของกรุงเทพมหานครอธิบายภาพอันนี้ผมอธิบายด้วยหลักเหตุผลล้วนๆนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ารถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฟเขาเรียกว่ารถไฟขนส่งมวลชนที่ไม่ใช่รถไฟไทยค่ะเป็นสายแรกก่อนกำเนิดนุกเทียงโอ้ทำได้เลยกรุงเทพมหานครเมืองดินอ่อนทำได้ทำได้ก็เกิดใช่ไหมแล้วก็ใต้ดินก็ทำได้ใช่แล้วก็ช่วยให้ปัญหารถติดเนี่ยเบาบางไปเยอะเลยจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมคะรถไฟฟ้าโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยโอ้โหแน่นเป็นญี่ปุ่นแล้วอ่ะคือแทบจะปลิเลยใช่เหมือนเป็นญี่ปุ่นอีกเนี่ยต้องเอาไม้มาดันเนี่ยคือพอเข้าไปปั๊บเนี่ยต้องแบบยืนคือไม่ต้องกลัวว่าปิดไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะล้มอ่ะคือจะมีคนดันเราไว้แพ็คเราไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวเลยอ่ะแต่ว่าต้องการหายใจนิดนึงนะเพราะว่าช่วงเวลาเร่งด่วนต้องขมับท้องด้วยต้องขมับท้องด้วยแล้วก็ช่วงเวลาเร่งด่วนกลิ่นจะแบบว่าตลบอบอวลนิดนึงฝรั่งขึ้นมาเมืองร้อนยุ่งเลยนะโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฝรั่งเลยคุณถนอมคนไทยก็แบบกลิ่นนะคะแต่ว่านั่นก็คือสีสันอย่างนึงแล้วก็มันทำใหประหยัดเวลาในการเดินทางนะคะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดอารมณ์เราด้วยในเรื่องของความเครียดนะคะก็เป็นสิ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากรถไฟฟ้าเนี่ยมากเลยนะคะคือท้องถิ่นเนี่ยเขามีรายได้อยู่2ทางก็คือรายได้ที่เขาจัดเก็บภาษีเองตามกฎหมายที่ให้เขาเก็บเองกับ2ก็คือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับจะเป็นท้องถิ่นไหนก็ตามกับ3ก็คือว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เขาเพิ่มก็คือว่าเขาคิดที่จะทำวิสาหกิจของเขาค่ะนะกรุงเทพก็ทำรถไฟฟ้านะฮะไม่ได้ออกเงินเองก็สัมปทานครบสัมปทานก็กลับมาเป็นของกทม.ถึงตอนนั้นก็ช่วยคนได้ราคาผู้โดยสารก็ลดลงไปได้นะครับแล้วก็มีรายได้กลับมาแล้วก็พัฒนาด้วยใช่จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งแล้วนี่คือเมืองหลวงที่ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเราเลือกผู้ว่าเมืองหลวงที่มาต่อสู้กับพรรคโกงกินชาติอยู่แล้วนี่คือผู้ว่าที่ปกป้องผลประโยชน์ของคนกรุงเทพนะคะเราเหลือผู้ว่าที่ปกป้องผลประโยชน์ของคนกรุงเทพอยู่ภาคเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เลือกผู้ว่าคนนี้กลับมาคุณผู้ชมอาจจะเสียรถไฟฟ้าไปคุณผู้ชมต้องเสียค่ารถไฟฟ้าที่แพงขึ้นเพราะไม่มีใครมาปกป้องผลประโยชน์ของเราคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขาเผากรุงเทพค่ะถ้าผู้ว่าไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์นะเกิดเป็นผู้ว่าสังกัดอยู่พรรคเพื่อไทยค่ะผู้ว่าจะสั่งรถดับเพลิงมาฉีดน้ำดับตึกเซ็นทรัลเวิร์มไหมนี่ขนาดคนของเรานะมานะยังแทบไม่ทันว่าถูกกีดกันแล้วผมยังจำได้นะอาจารย์ผมเนี่ยจำได้เลยว่าวันที่เขาเผาคอนโดที่ข้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยร้องโหยหวนโทรหาทีวีไทยบอกเอารถดับเพลิงเข้ามาหน่อยรถดับเพลิงเข้ามาหน่อยโทรมาผมประสานไปที่พลตำรวจพงษ์สภัทรพงษ์เจริญบอกให้คุณพงษ์สภัทรสั่งให้ตำรวจนำรถดับเพลิงในกทมจะเข้าตามพงษ์สภัทรไม่เข้าทีวีไทยทั้งที่เป็นจูดี้อีเวนต์ไปจัดอีเวนต์ทุกอย่างแต่เรื่องแบบนี้ไม่ทำไม่ทำเอาอยากได้ผู้ว่าแบบไหนคุณผู้ชมเท่านั้นละค่ะที่จะเป็นคนตัดสินใจแล้วล่ะพอคิดถึงจะลงผู้ว่ามันถึงบางอ้อว่าอ๋อไอตอนไฟไหม้ตอนนั้นตำรวจไม่ให้รถดับเพลิงเข้าแล้วพงษ์สภัทรก็ไม่สั่งให้รถดับเพลิงครับวันนั้นทีวีไทยประสานพงษ์สภัทรและคนที่นำเข้าคือผู้บังคับการตำรวจนครบาล1วิชัยสังประภัยเนี่ยครับผมก็เลยชอบที่จะต้องตั้งคำถามนี้เรื่องนี้คงไม่จบเท่านี้เพราะว่า
กรุงเทพและคงต้องฟ้อง DSI กลับไปตามมาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่และมาตรา200ด้วยนะคะคือไม่ได้ฟ้องแต่ DSI คือพูดถึงพนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาคือฟ้องกลับหมดเลยนะคะและถ้าเป็นการกลั่นแกล้งให้เขาได้รับโทษทางอาญาเนี่ย คนที่กลั่นแกล้งจะโดนโทษหนักต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหนักสุดนะใช่หรือ 1-20 ปีเราจะรอดูกันค่ะว่าจะต้องมีคนโดนจำคุกกันแน่ๆเลยจากคดีนี้นะคะบางคนก็บอกโอ้ยผมไม่โดนจำคุกหรอกยังไงก็ผมเกษียณแล้วพอเกษียณปั๊บไม่กี่ปีก็ตายแล้วไม่ติดคุกตายในคุกอะค่ะอยู่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุก SMS ข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับผมกับอาจารย์ธีดาวลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ